สวัสดีครับวันนี้ FC ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ว่าผมก็ได้ไปเดินเรื่องนะครับประสานงานที่ประกันสังคมนะครับที่จะเบิกนะครับค่าฟอกไตที่สำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับที่จะเบิกขึ้นมาแต่ปรากฏว่ายังเบิกไม่ได้นะครับยังเบิกไม่ได้ตั้งแต่เดือนต้นเดือนสิงหาคมจนถึงทุกวันนี้ยังเบิกไม่ได้เพราะมันก็ยังมีเงื่อนไขอะไรที่ยังไม่ผ่านอยู่นะครับยังไงก็ต้องไปปรึกษาทางห้องฟอกไตทางคุณหมออีกทีนึงนะครับว่าจะทำอย่างไรถึงจะเบิกได้นะครับในกรณีที่เบิกได้นี้ต้องเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะครับต้องเป็นโรคไตระยะสุดท้ายถึงจะเบิกได้นะครับแต่ตอนนี้แกก็เป็นแต่ว่าคือหลังจากตรวจเลือดล่าสุดนะครับมันได้แค่วันที่19มันได้แค่ใบเดียวแต่ย้อนหลังไปนี้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าเสียดายเนาะแต่ยังไงก็เดี๋ยวลองปรึกษาอีกทีวันศุกร์นะครับที่จะมาถึงนี้เขานัดไปฟอกไตพอดีก็เดี๋ยวไปคุยกับทางนี้ว่าเขาจะประสานงานนะครับดึงขออนุญาตดึงผลเลือดจากทางอุบลได้ไหมนะครับทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางไปนู่นไปเพื่อหาข้อมูลหาเอกสารอะไรอีกต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาทานอาหารนะครับอาหารเย็นเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมฮะนอนหมดวันนะครับนอนทั้งวันยกขายกแขนก็ได้คล่องอยู่หลังจากนวดนะครับสามารถยกขาได้สูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยข้างนี้ปกติยกไม่ได้นะครับข้างนี้ปกติเนี่ยจะไม่มีแรงยกเลยหลังจากวันนั้นที่เขามานวดนะครับก็สามารถยกได้สามารถขยับได้บ้างนิดหน่อยดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของการฟอกไตทางช่องท้องนะครับเขาก็แนะนำมานะครับว่าถ้าเกิดว่าฟอกไตทางช่องท้องนะครับมันจะดีกว่าคนไข้นะครับของคนไข้นะครับแต่ละรายแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันการรักษาบางคนก็ฟอกหน้าท้องอาจจะไม่ดีอาจจะต้องฟอกเลือดดีกว่าแต่บางคนฟอกหน้าท้องอาจจะดีกว่าการฟอกเลือดนะครับก็ไปคุยรายละเอียดอะไรต่างๆมาแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นะครับเดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาแนะนำนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับผมไม่มีความรู้จริงๆก็เพิ่งจะมีคนเดียวนะครับในครอบครัวนี้ที่เป็นโรคแบบนี้และก็เครือญาติก็ไม่มีด้วยไม่มีที่เป็นโรคแบบนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับในการหาข้อมูลหรือการตัดสินใจอะไรต่างๆมันก็เลยต้องคิดหนักอยู่ช่วงนึงนะครับโอเคเดี๋ยวทำอาหารนะครับให้ผู้ป่วยอันนี้เช้ากลางวันเย็นอันนี้เช้าเย็นอันนี้หลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารเช้ากลางวันหลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้าอันนี้ออกก็จะถึงเวลาทานข้าวนะครับทานอาหารเพื่อความสะดวกนะครับทุกครั้งผมจะบดยาไว้ก่อนมันจะได้เหมือนว่าเร็วขึ้นมันก็ไม่เร็วนะครับแต่ว่ามันถนัดไปแบบนี้แล้วแล้วก็จะมีอาหารนะครับอีกสูตรหนึ่งที่ทางห้องฟอกไตนะครับเขาเอาให้มาบอกว่าอาหารชุดนี้นะครับเหมาะกับคนเป็นโรคไตนะครับเดี๋ยวผมไปเอามาอันตัวนี้วะนี่อาจจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะครับจะเป็นของที่แจกฟรีนะครับแจกฟรีตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี่ห้อนี้เขาก็ให้ทดลองก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรดูแล้ว
นะครับ80กรัม5ช้อนละลายน้ำทั้งหมดอุณหภูมิมันต้องกินกี่ช้อนล่ะเนี่ยปกติถ้านมผงปกติเนี่ยเขาให้8หรือเอา8เท่ากันเอา5ช้อนเดี๋ยวลอง5ช้อนอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทานผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เนาะเป็นสำเร็จรูปแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือทางห้องไตนะครับเขาเห็นนะครับว่าเขาก็ถามว่ากินแบบไหนเขาก็เลยเอาให้มาทดลองดูก่อนถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นนะครับก็สามารถถ้ามันยังมีอยู่นะครับก็สามารถขอได้ในช่วงที่นิดหน่อยสูตรระยะล้างไตเนาะมันเป็นสูตรเนี่ยมันจะเป็นสูตรเนี่ยระยะล้างไตเหมาะสำหรับคนที่ฟอกไตนะครับโปรตีนสูงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะล้างไตมีโปรตีนคุณภาพดีจากโปรตีนบวกเปโปรตีนหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองกินดูก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องกินทุกคาบก็ได้เพราะว่าเขาให้มา2ซองนะครับเขาบอกว่าให้ลองดูก่อนว่ามันจะดีไหมหรืออย่างไรค่าของเสียหรือว่าอะไรนะให้กินสลับกันก็ได้อันนี้5ช้อนเนาะอันนี้จะเป็น5ช้อนแล้วก็มันได้แกะแล้วมันพอรัดถุงแล้วมันก็อาจจะนี่เนาะเพราะมันซองนึงมันเหลืออยู่ผมก็จะใส่กระปุกเดิมเนี่ยกระปุกที่มันหมดแล้วนะครับน่าจะได้อีกอยู่สัก3-4ช้อนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกเก่าผมก็จะแยกไว้ก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนในปริมาณนะครับถ้าเอาตามปกติมันก็ต้อง 300190ถึง250เอา250นี้เทไปแล้ว300เอาน้ำออกเอาใส่เลยก็มันก็อยู่ตามปริมาณเนาะทางห้องพวกใดเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าให้กินยังไงผู้ป่วยแต่ละรายเป็นอย่างไรแต่ว่าทางโภชนาการนะครับเขาก็กำหนดมาว่าต้องกินคาบละ300นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าผมก็เลยให้กินแบบค่าเดิมค่าที่เคยให้กินนะครับก็เป็น300 ml รู้สึกว่ามันก็เข้มข้นเนาะมันเข้มข้นกว่าตัวนี้หรือเปล่าหรือว่ามันลายช้าหรือคิดไปเอง
มันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าการละลายมันก็ต่างจากเอนชัวเนาะเอนชัวก็จะละลายน้ำดีกว่าถ้าใครเคยทานตัวนี้หรือว่ามีญาติเคยทานตัวนี้นะครับคอมเมนต์นะครับแนะนำมาหน่อยนะครับว่าไอผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้ดีไหมหรือว่าอย่างไรนะครับมีผลกระทบอะไรไหมแต่ว่าเป็นทางห้องฟอกไตเนาะเขาทางพยาบาลฟอกไตเขาแนะนำมาว่าไอตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ฟอกไตเนี่ยมันจะเป็นขาวๆแต่ว่าเอนจัวจะเป็นเหลืองๆสีมันก็คล้ายๆกันกับที่โรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลเร็วเอากินตัวนี้พรุ่งนี้ก็ลุกเดินเลย โอ้มีขายอยู่กระปุกเล็กบ่นะถ้า450มันก็ถูกกว่าถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะแต่ถ้าเป็นกระปุกเล็กก็เท่าเท่ากัน400กรัมยี่ห้อนี้ก็อาจจะถูกกว่าหรือเปล่า400กรัมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้กี่กรัมแปดร้อยห้าสิบกรัมนั่นจะกระปุกเล็กแต่ก็ต้องลองดูก่อนถ้าดียังไงเขาบอกว่าลองไปขอเขามาอีกเขาก็มีอยู่ในสินค้าแนะนำเนาะเขาก็ให้มาให้ทางโรงพยาบาลมาให้คนไข้ลองชิมดูก่อนลองกินดูก่อนว่าดีไหมนะครับแต่ว่าเป็นของแจกฟรีเขาบอกว่ายังเหลืออยู่ช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดีกับตัวเรานะครับก็อาจจะไปขอได้อีกสักนิดหน่อยลองดูอีกสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะสั่งซื้อเองหรือเขาอาจจะขายหรือเปล่าอันนี้พูดไปเสียนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารเย็นอีกที่หนึ่งก็จะเป็นยาก่อนนอนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักระยะหนึ่งผมก็คงจะได้มีหน้าที่อีกเพิ่มเติมก็คือช่วยฟอกไตเสื้อ เปลี่ยนน้ำยานะครับล้างไตหน้าช่องท้องจริงๆถ้าเราดูแลอย่างดีนะครับมันก็โอกาสติดเชื้อมันก็มีทั้งสองแบบแต่ว่าถ้าที่ดูเนาะตรงนี้มันคงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคนจะมีห้องอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็คือจะทำแบบทำความสะอาดตลอดเวลาแล้วก็จะเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็น่าจะจะมีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่หลักๆเลยที่เราสามารถที่จะซื้อได้ก็คือเป็นซิงค์ล้างมือนะครับต้องมีติดในห้องไว้ต้องต่อระบบน้ำเข้าไว้
นะครับในซิงค์ล้างมือแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมเนาะก็เดี๋ยวยังไงจะให้เขาแนะนำอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ก็ต้องฟอกแบบฟอกเลือดไปก่อนมีนัดอีกทีนึงวันศุกร์ก็จะไปคุยเรื่องประกันสังคมด้วยนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าสิทธิ์บัตรทองนะครับไม่ได้เสียนะครับหรือประกันสังคมเบิกได้นะครับเบิกได้ครับแต่ถ้ามันมีเอกสารข้อมูลอะไรที่ครบถ้วนนะครับก็จะสามารถเบิกได้แต่ว่าเบิกได้เท่าไหร่นั้นนะครับไม่ทราบจำนวนเนาะก็เลยตอนนี้นะครับก็พิจารณาอยู่ว่าจะย้ายมาเป็นสิทธิ์บัตรทองนะครับสิทธิ์บัตรทองถ้าย้ายมาเป็นสิทธิ์บัตรทองมันจะฟรีทุกอย่างทั้งค่าน้ำยาทั้งค่าเครื่องฟอกนะครับในช่วงระหว่าง6เดือนนี้นะครับเพราะว่าถ้าลาออกเนี่ยมันจะสิ้นสุด6เดือนกว่าจะสิ้นสุดถึงจะย้ายได้จากประกันสังคมนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องฟอกแบบฟอกมือไปก่อนนะครับไม่ต้องใช้เครื่องใช้เป็นมือแล้วก็เวลาไปเอาเท่าที่ได้ยินคร่าวๆนะครับเวลาที่จะไปติดต่อรับน้ำยาเราต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็ไปทำเรื่องเบิกประกันสังคมอีกทีหลังนะครับแต่ว่าจะเบิกได้เท่าไหร่นั้นอันนี้ยังไม่ทราบนะครับรายละเอียดอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับก็ถ้าใครนะครับมีญาติหรือว่าเคยฟอกไตแบบนี้นะครับขอคอมเมนต์บอกมาได้นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ FC ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณานะครับทำให้ผมพอมีรายได้นะครับในช่วงที่จะในช่วงที่จำเป็นต้องอยู่ดูแลนะครับพี่สาวที่นอนติดเตียงแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสุดท้ายก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทพลอมพรทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่อง Mix Story นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ